สำหรับคลิปนี้เรามาดูการทำกระถางทรงปลากันนะคะปณิชใช้พิมพ์ทรงกลมอันนี้นะคะเป็นครึ่งวงกลมเสร็จแล้วก็จะมีกระบอกทรงสูงแบบนี้เพื่อที่จะใช้ตั้งนะคะแล้วก็ถุงพลาสติกหุ้มถุงพลาสติกหุ้มแบบพิมพ์นะคะแล้วก็จะมีผ้าสี่เหลี่ยมผืนผ้านะคะยาวพอสมควรเพราะว่าเราจะใช้บนนี้นะคะเป็นรูปปลานะคะเนี่ยเราก็จับผ้ามาก่อนนะคะจับผ้ามาก่อนนะแล้วก็ใช้มือรวบดูด้านหน้าด้านหัวของปลานี่นะคะเรากะให้มันสวยงามก่อนแล้วเราถึงจะมาตัดก้นกระถางนะคะเนี่ยค่ะส่วนด้านนี้ก็จะเป็นหางปลานะคะอันนี้ได้แล้วนะจากนั้นเราก็จะมีปูนผสมเสร็จเหมือนเดิมนะคะไม่ข้นไม่เหลวเหมือนเดิมปริมาณพอเหมาะกับผ้านะคะจากนั้นก็ใส่ผ้าลงไปในชามปูนเลยนะคะขยำผ้าให้ปูนเข้ากับเนื้อผ้ามากที่สุดนะคะเพื่อความแข็งแรงของกระถางขยำผ้ากับปูนได้ที่แล้วนะคะจากนั้นเดี๋ยวเราก็จะเอาขึ้นวางบนพิมพ์นะคะเดี๋ยวจะเอาผ้าวางบนพิมพ์นะคะจะใช้พื้นที่กว้างนิดนึงนะคะก็เอาผ้าด้านที่เราทำเป็นหัวปลานะคะเอาด้านที่เราทำเป็นหัวปลาไว้รวบเข้าหากันนะคะรวบเข้าหากันแบบนี้เลยนะคะรวบเข้าหากันแบบนี้เดี๋ยวก็ใช้หนังยางมัดนะคะใช้หนังยางมัดนะคะต่อไปเราก็จะมาทำด้านหางปลานะคะตัวปลากับหางปลาตรงตัวปลาเนี่ยจับให้มันขึ้นมาแบบนี้นะคะด้านข้างจับให้มันขึ้นมาแบบนี้จับให้มันขึ้นมาแบบนี้นะคะให้มันพ้นกับขอบของแบบพิมพ์ของเรานะคะเพื่อว่ามันจะได้ถอดง่ายนะจากนั้นเราก็จับรวบลงมาเลยนะคะจับรวบลงมาด้านหางปลานะคะจับรวบลงมานะคะมันค่อนข้างที่จะยากนิดนึงเพราะว่าด้านโน้นมันหนักนะคะแล้วเราก็จับจีบด้านหางปลานะคะจับจีบห้าด้านหางปลาจับจีบด้านหางปลาเสร็จแล้วก็ใช้หนังยางมัดนะคะใช้หนังยางรวบเข้าไปนะคะรวบด้านหางปลาโอ้ยลมเนี่ยค่ะรวบหางปลานะคะอ
จับจีบตรงส่วนหางปลาให้สวยงามนะคะจับจีบรอบๆส่วนที่เป็นหางปลานั่นแหละจากนั้นก็ใช้ปูนเคลือบลงไปนะคะคืออันนี้เป็นการเคลือบด้านนอกนะคะเคลือบให้ทั่วเพื่อความแข็งแรงของตัวกระถางจากนั้นก็ผึ่งให้แห้งนะคะอันนี้เป็นการเคลือบด้านนอกรอบแรกแล้วก็เป็นการผึ่งให้แห้งสนิทรอบแรกผึ่งแบบให้แห้งสนิทเลยนะคะถ้ามิฉะนั้นเวลาที่เราเคลือบด้านในมันจะอ่อนมันจะนิ่มตอนนี้ป้านิดได้กลับด้านปลานะคะเอาเป็นด้านท้องขึ้นมาเพื่อที่จะเคลือบด้านนอกแล้วนะคะนี่เคลือบด้านนอกแล้วนะคะเคลือบด้านนอกของด้านท้องปลานะคะด้านท้องปลาก็จะผึ่งไว้ให้แห้งนะคะกลับด้านขึ้นมาแล้วก็ผึ่งเคลือบแล้วก็ผึ่งไว้ให้แห้งนะคะแล้วเราค่อยมาดูขั้นตอนต่อไปตอนนี้ถอดพิมพ์ออกแล้วนะคะถอดพิมพ์ออกจากตัวกระถางเสร็จแล้วก็จะเคลือบด้านในกระถางตรงนี้นะคะด้านในกระถางตรงนี้ส่วนตรงนี้ก็เคลือบไปแล้วนะคะอ่ะเดี๋ยวผสมปูนนะคะปูนผสมเสร็จเหมือนเดิมไม่ข้นไม่เหลวนะคะก็เคลือบลงไปได้เลยใครจะเคลือบแบบไหนก็ได้นะคะเพียงแค่ให้มันแข็งแรงจากนั้นก็กลับอีกด้านหนึ่งนะคะกลับอีกด้านหนึ่งเพื่อที่จะเคลือบอีกด้านหนึ่งนะคะกลับแล้วนะคะเคลือบจากด้านหัวก่อนก็ได้นะคะเนี่ยค่ะเพื่อที่จะให้มันปิดริ้วรอยที่เป็นขนของผ้าขนหนูนะคะทรงนี้จะใช้ผ้าฝ้ายธรรมดาไม่ได้นะคะเพราะว่ามันจะทำให้ไม่แข็งแรงนะคะผ้าขนหนูจะแข็งแรงกว่าเคลือบเสร็จแล้วนะคะจากนั้นปล่อยให้แห้งสนิทเดี๋ยวเราจะเอาเจ้าตัวนี้ลงบนฐานอีกทีนึงนะคะThank you.
ผสมปูนผสมเสร็จไม่เหลวมากนะคะใส่ภาชนะที่เราต้องการจะทำฐานของไอ้เจ้ากระถางรูปปลาใบนี้นะคะแล้วก็เอากระถางเนี่ยใส่ลงไปเลยนะคะอย่าลืมหาอะไรก็ได้เป็นท่อ PVC ก็ได้เพื่อที่จะกดลงไปตรงไอ้เพื่อที่จะกดลงไปตรงรูระบายน้ำนะคะเนี่ยก็จะได้แบบนี้แล้วนะคะเนี่ยตั้งลงไปบนฐานแล้วนะคะตั้งเจ้าปลาตัวนี้ลงไปบนฐานเสร็จแล้วด้านหางก็จะมีไอ้เจ้ากระบอกทรงสูงรองรับไว้อยู่นะคะมีกระบอกทรงสูงรองหางปลาแบบนี้ไว้นะคะแล้วก็นี่ใส่ลงไปในภาชนะที่ผสมปูนเรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อที่จะทำฐานนั่นเองนะคะให้ปลาตัวนี้อยู่บนฐานนะคะ